นะคะรู้สึกเหงาเพราะฉะนั้นทักกันเข้ามานะคะ please say hi to me นะวิทยาลัยเทคโนโลยีอ๋อไม่ใช่พาณิชยการลานนานะคะและเทคโนโลยีนะคะ good morning ครูปันฝันคนสวยนี่สวัสดีค่ะ good morning มีที่ไหนอีกนะคะประชาบำรุงนะคะส่งยิ้มมาให้โอเคนะคะส่งยิ้มมาให้เราก็ส่งยิ้มกลับเนาะที่ไหนอีกสหวิทย์บริหารธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปานฝันสุดสวยที่สุดค่ะจริงหรือเปล่า ชอบชมนะเดี๋ยวลอยนะคะปาสักทารานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่8กันแล้วนะคะใครมีอะไรหรือว่ามีผลงานโมเดลนะคะที่ได้เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วนะคะอยากจะโชว์หรือว่าอยากจะแสดงให้อาจารย์เห็นนะคะก็บอกเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็อยากเห็นบรรยากาศตอนนี้เหมือนกันนะคะว่านักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเนาะประชาบำรุง Good morning โอเคสวัสดีค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำเสียงหวานเนาะวันนี้อาจารย์น่ารักจังจากปาสักฮาราเขินโอ้ยใช่นะคะขอบคุณนะคะ thank you everybody นะคะพูดถึงเรื่องผลงานเนาะผลงานแล้วก็ชิ้นงานที่จะต้องส่งมาให้กับคุณครูต้นทางนะคะนั่นก็คือ CD การนำเสนอธุรกิจของนักเรียนหรือว่าโมเดลของนักเรียนนะคะแล้วก็รายงานปฏิบัติงานนะคะ processing plan ใช่ไหมที่เป็นเล่มแบบนี้ processing reportนี่มีนะคะศูนย์การเรียนที่ส่งผลงานมาให้แล้วนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากอาจารย์แอร์กับอาจารย์ทัศน์ก็น่าจะพูดถึงแล้วเนาะนั่นก็คือศูนย์ลาดพร้าวนั่นเองนะคะมาอาจารย์เนาะมาส่งผลงานถึงโต๊ะเลยทีเดียวนะแบบว่า delivery ถึงมือกันเลยนะรู้สึกว่าก็ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับศูนย์ลาดพร้าวนะคะที่ส่งงานกันเข้ามาได้ก่อนเวลาอีกเนาะหรือว่าทันเวลาท่วงทีนั่นเองนะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเนาะวันนี้นะคะเรื่องของการนำเสนอของศูนย์ลาดพร้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเดียวกันเนาะเหมือนจัดทำรายการขึ้นมา1รายการแล้วก็นำเสนอโมเดลของแต่ละกลุ่มนะคะส่วนเรื่องของรายงานการดำเนินงานนะคะของกลุ่มนี้รู้สึกว่าอ่านแล้วถูกใจมากเลยนะคะใครศูนย์ลาดพร้าวอยู่มั้ยถ้าศูนย์ลาดพร้าวนะคะอยู่ตอนนี้นะคะเราต้องแสดงความภาคภูมิใจของเราออกมานะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อเนาะนางสาวณภาพรหอมหวนนะคะนางสาวเพชรสตรีนันตานายปิยพงษ์ศรีพรหมนี่3คนนี้นะคะชื่อโมเดลหรือว่าชื่อธุรกิจของเขาที่เขาเลือกทำเนาะนั่นก็คือร้านกาแฟนั่นเองซึ่งชื่อร้านของเขาก็คือครอบครัวกาแฟ Family Coffee นี่น่ารักมากนะคะอ่านข้างในแล้วเนื้อหาใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทั้งให้อาจารย์ทัศนีอาจารย์ณัฐานะคะได้ตรวจสอบดูแล้วรู้สึกว่าน่าเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มนี้นะคะ3คนที่ได้ยินชื่อภูมิใจในตัวเองได้เลยเนาะก็ขออนุญาตเนาะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังตอนนี้กำลัง อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานเนาะหรือว่าอาจจะอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะก็ขอยกเป็นตัวอย่างสักนิดนึงแล้วกันเนาะนี่รูปเล่มของเขาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากพูดถึงอะไรดีวันนี้อยากฟังอะไรคะวันนี้สัปดาห์ที่8ตามรายละเอียดการสอนหรือว่าตารางการสอนของเรานะคะสัปดาห์ที่8วันนี้นักเรียนนะคะจะต้องส่งชิ้นงานให้กับคุณครูปลายทางแล้วนะคะโดยทางไปรษณีย์นั่นเองใครยังไม่มีที่อยู่อีกบ้างเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เปิดที่อยู่ค้างไว้ใครยังที่ยังไม่ทราบที่อยู่นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าสามารถส่งได้ทางไหนบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นการประเมินผลครั้งที่2ด้วยนะคะในเรื่องของชิ้นงานนั่นเองเนาะชิ้นงานนะคะบางคนกำลังเลื่อยไม้อยู่เลยตอนนี้กำลังตัดไม้อยู่นะคะเร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่8 90เหลือเวลาอีกรวมสัปดาห์นี้ก็เป็น3สัปดาห์เนาะสัปดาห์ที่11ก็จะเป็นสัปดาห์สอบของเรานะคะต้องเร่งมือกันนิดนึงเดี๋ยวจะทำไม่ทันเนาะแล้วก็พยายามนะคะจัดส่งใ
ทันเวลาด้วยเนาะเพราะว่ารอตรวจรอชื่นชมไม่เรียกว่ารอตรวจดีกว่าเนาะเรียกว่ารอชื่นชมผลงานของนักเรียนอยู่นั่นเองนะคะเห็นของกลุ่มนี้ร้านกาแฟของเขาเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูรูปก่อนเราไม่มีรูปจริงนะคะเราก็ดูที่ส่งมาให้ทางเป็นรายงานปฏิบัติงานอันนี้นะคะนี่นะคะเป็นโมเดลร้านกาแฟ Family Coffee ของศูนย์ลาดพร้าวนั่นเองดูแบบว่าสูงโปร่งมากเลยนะคะเป็นร้านที่สูงส่งไงน่ารักมากนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นี่ก็จะเป็นกล่องลังใช่ไหมเป็นกระดาษนะคะแล้วก็มี2ชั้นเนาะร้านเขามี2ชั้นนะคะแล้วก็มีบริเวณด้วยนี่บริเวณของรอบร้านนะคะกว้างขวางจะใครที่จะชื่นชอบเข้าไปนั่งในร้านก็เข้าไปนั่งในร้านได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะนั่งดื่มกาแฟชมวิวตากอากาศตากลมไปนะคะก็มีพื้นที่ด้านนอกด้วยนี่ให้นั่งกินลมชมวิวได้นะคะเป็นแบบนี้เลยสวยงามน่ารักมากนะคะนี่นะคะส่วนประกอบของเขานะคะสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ด้วยนะสำหรับโมเดลของกลุ่มนี้นะคะถอดชั้นบนออกไปนะก็ทำให้สามารถมองเห็นภายในร้านด้านล่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าภายในร้านเนี่ยเขาเรียกว่ามีการตกแต่งภายในใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะข้างในอะอินทีเรียเหรอเออนะคะตกแต่งภายในข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังคาก็สามารถถอดออกมาได้เช่นเดียวกันเนาะสวยงามมากนะคะสำหรับศูนย์ลาดพร้าวค้างให้ดูเนาะในระหว่างนี้นะคะถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามหรือจะคุยนะคะอยากจะคุยกับอาจารย์ก็สามารถถามสามารถคุยเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ก็คืออยากจะไปเห็นบรรยากาศแล้วอยากจะเห็นบรรยากาศของนักเรียนอยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องทำเสียงหวานเนาะเบนจ่านะร้านเค้กเพื่อชีวิตอุตตะร้านเค้กเพื่อชีวิตคิดได้ไงคือร้านเค้กนี่เป็นแบบว่าอะไรที่มันสามารถเพื่อชีวิตได้ด้วยcountry cake เหรอเพื่อชีวิตของนักเรียนนี่คือยังไงคะเหมือนเพลงเพื่อชีวิตไหม country song คือเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะบอกว่ากลายเป็น country cake ก็ได้เนาะก็แปลกดีก็เท่ดีนะคะตามนี้ละกันเนาะโอเคไหม เดี๋ยวสะกดให้นะคะเบนจาเนาะคิดได้ยังไงทำไมนักเรียนถึงมีแนวคิดที่อยากจะตั้งชื่อร้านว่าร้านเค้กเพื่อชีวิตล่ะหรือว่าเค้ก for life อันนั้นก็ตรงตัวไปใช่ไหมมาดูตรงตัวไปนิดนึงเนาะก็ใช้ว่า country cake ก็แปลกดีดูแบบว่าออกแนว country นะคะดูแบบเพื่อชีวิตนิดนึงแบบนั้นเนาะให้ไป2ชื่อให้นักเรียนลองเลือกดูแล้วกันเนาะ นะคะใครที่อยากจะถามก็ถามเข้ามาได้อีกเนาะนี่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับของศูนย์ลาดพร้าวเนาะจะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะคะที่ส่งมาให้ของนักเรียนปี1นะคะวิดีโอของการนำเสนอของที่ศูนย์ลาดพร้าวก็จะเป็นธีมเดียวกันเนาะเดี๋ยวให้ดูของเพื่อนกลุ่มนี้เนาะร้านกาแฟนะคะขออนุญาตนะคะสมาชิกจากศูนย์ลาดพร้าวด้วยนะคะเนื่องจากว่าส่งงานมาก่อนใครเพื่อนนะคะก็อาจจะต้องเป็นคนที่เสียสละนี่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเนาะขอชื่นชมเลยนะคะสำหรับศูนย์ลาดพร้าวแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะส่วนที่อื่นๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วส่งมาแล้วก็โอเค
ดีไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับกลุ่มที่กำลังดำเนินงานอยู่นะคะก็ดูเป็นตัวอย่างได้เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้พยายามนะคะให้ทันเวลาเนาะกับการส่งงานเพื่อที่จะทันเวลาในการตัดเกรดให้กับนักเรียนนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะเป็นเจ้าของวิดีโอนี้นะคะอย่าเพิ่งเขินอายนะคะเราถือว่าทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ทำดีเพื่อเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมเรียนกับเราทั่วประเทศเลยนะคะเป็นตัวอย่างเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูของเห็นรูปเล่มของเขาไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วลองดูการนำเสนอของเพื่อนสักเล็กน้อยเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะผมนายพิมพ์ศรีพงศ์ดิฉันนางสาวศรีนันตาและดิฉันนางสาวพาวพรหอมหวนนะคะพวกเรามาจากศูนย์การเรียนปัญญาธิวาลาขาวค่ะค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานบูรณาการในรูปแบบรายการที่มีชื่อว่าสองโลกธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและธุรกิจวันนี้เกี่ยวกับเป็นร้านกาแฟนะคะที่มือชื่อว่า Family Coffee ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับและนี่ก็คือธุรกิจที่เราถามถึงเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับหลักการและเหตุผลกันเลยค่ะครับหลักการและเหตุผลของร้านนี้ท่านเจ้าของร้านเขาบอกไว้ว่าในเมื่อใน 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นธุรกิจกาแฟได้มีการเจริญเติบโตอย่างมากขึ้นบวกคู่กับการดื่มบริโภคดื่มกาแฟของคนไทยที่หันมาดื่มกาแฟสดเพิ่มมากขึ้นครับและธุรกิจกาแฟยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มบางคนทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะทางร้านเขาได้ทำเป็นห้องประชุมอยู่ที่ชั้น2และยังมีที่นั่งสำหรับคุยงานและสัมมนาของลูกค้าครับเดี๋ยวเรามารู้จักทำเลที่ตั้งของร้านนี้เลยครับค่ะทำเลที่ตั้งนะคะทางร้านได้เลือกแผนย่านอโศกหรือโรงเรียนมัธยมมากมายนะคะเพราะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ทางร้านเราได้เลือกไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกันเลยค่ะค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะ1คือ1นักเรียนนักศึกษา2กลุ่มผู้คนทำงาน3กลุ่มผู้สูงอายุค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากภายนอกครับภายนอกนะคะพวกเราจะจัดตกแต่งตามธรรมชาติแล้วจะมีโต๊ะ3โต๊ะโต๊ะที่นั่ง2โต๊ะโต๊ะ3ที่นั่ง1โต๊ะค่ะเราไปดูภายในกันเลยค่ะค่ะภายในของชั้นที่1นะคะจะตกแต่งวอลเปเปอร์สีชมพูรูปดอกไม้เพื่อให้เข้าถึงซึ่งธรรมชาติครับและมีที่นั่ง2ที่นั่ง1โต๊ะ3ที่นั่ง1โต๊ะครับมีเคาน์เตอร์กาแฟเคาน์เตอร์เบเกอรี่แล้วก็เคาน์เตอร์คิดเงินด้วยครับแล้วก็มีมุมดอกไม้ต่างๆครับเดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันเลยดีกว่าครับค่ะส่วนชั้น2นะคะทางร้านได้จัดเป็นห้องประชุมที่สามารถทำให้ลูกค้ามาดื่มเบเกอรี่หรือมารับประทานได้ค่ะสังเกตในห้องประชุมก็จะมีฝาแป้งเกล็ดและมุมหนังสือค่ะครับและสีที่ร้านใช้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนซึ่งน้ำตาลเข้มนะคะจะสื่อถึงรสกาแฟที่มีรสชาติเข้มส่วนน้ำตาลอ่อนจะมีสื่อถึงความหมายที่กาแฟรสชาติอ่อนครับค่ะและเกี่ยวกับธุรกิจก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามารู้จักประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานนี้ครับครับประโยชน์ที่ได้รับนะคะข้อ1การทำงานครั้งนี้ทำให้พวกเรารู้จักกับการวางแผนในการทำงานมากขึ้นเพราะถ้าเราวางแผนไม่ดีงานก็จะออกมาไม่ดีครับค่ะสองนะคะการทำงานกลุ่มหรือทำงานเป็นทีมสามารถทำให้พวกเรารู้จักความสามัคคีมากขึ้นค่ะสามค่ะการทำให้เรารู้จักการตรงต่อเวลาค่ะถ้าเราไม่ตรงต่อเวลาอาจทำให้เพื่อนในกลุ่มรอเราได้ค่ะครับ4นะคะการทำงานครั้งนี้ทำให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับค่ะ5นะคะทำให้พวกเรารู้จักความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตนเองถ้าพวกเราไม่รู้จักความรับผิดชอบพวกเราก็จะทำงานไม่สำเร็จค่ะ6ค่ะการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะคะทำให้เราทำงานเสร็จตามกำหนดได้ค่ะ7นะคะการทำงานครั้งนี้ทำให้เรารู้จักสำนวนที่เก่าไว้ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับเพราะถ้าเราทำงานหัวเดียวงานจะออกมาสมบูรณ์ไม่เท่ากับการทำงานหลายหัวครับค่ะแต่นะคะถ้าพวกเรารู้จักความสามัคคีมากขึ้นถ้าพวกเราไม่รู้จักความสามัคคีพวกเราก็จะงานออกมาแบบไม่ตามกำหนดค่ะ9ค่ะการทำโครงงานทำให้เราได้รู้จักถึงการเป็นผู้นำและผู้นำที่ดีค่ะสิ่งนะคะการทำงานครั้งนี้ก็ทำให้เรามีความสนุกและความสุขควบคู่กับการทำงานครับ
และประโยชน์ที่ได้รับก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็จากการสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากกรไว้หนึ่งบทให้แก่คุณครูต้นทางที่ดูเราอยู่ขนาดนี้ครับความว่าขอกราบเรียนคุณครูที่เคารพที่พวกเราได้พบด้วยทางใจอาจไม่เคยเห็นหน้าและกายใจแต่ขอให้คุณครูโปรดเมตตาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะน่ารักมากนะมีกลอนฝากถึงครูต้นทางด้วยนะคะนี่ก็เพิ่งได้ดูเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบเจอหน้านะคะแต่ว่าก็ขอความเมตตาด้วยใช่ไหม เดี๋ยวจะไปเจอถึงที่เลยนะดูแบบว่ายิ้มได้น่ารักสดใส ยิ้มละลายใจมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกลุ่มนะคะFamily Coffee นี่ของศูนย์ลาดพร้าวนั่นเองนะคะที่อาจารย์เนาะได้นำมาเป็นตัวอย่างนะให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะคะนักเรียนก็ได้รับบุญกุศลนี้ไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียว สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะคะนั่นก็คือการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ You need to useEnglish just a little bit นะคะแค่เล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ได้นะคะในเรื่องของการกล่าวแนะนำตัวเองเนาะในช่วงเริ่มต้นนะคะแต่ว่าของแต่ละที่แต่ละกลุ่มนะคะก็อาจจะมีธีมของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ละที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็อาจจะจัดทำเป็นแบบรูปแบบอย่างอื่นก็ได้นะคะที่แตกต่างจากของศูนย์ลาดพร้าวเนาะซึ่งศูนย์ลาดพร้าวก็นำเสนอในการจัดรายการขึ้นมาง้นอย่างนี้ใช่ไหมของที่อื่นๆนะคะก็อาจจะคิดเป็นในแนวอื่นในการนำเสนอก็ได้แล้วแต่เนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาเหมือนกับศูนย์ลาดพร้าวทุกอย่างนะคะอย่าลืมเนาะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะแค่นิดๆหน่อยๆเนาะเพิ่มเข้าไปนะเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Hello everybody my name is ก็แนะนำชื่อไปอะไรยังไงนะคะ Nice to meet you today ก็ว่ากันไปเนาะที่เราได้เรียนผ่านกันไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคไหมสำหรับกลุ่มนี้เนาะน่ารักนะคะยิ้มละลายใจมากเลยทีเดียวเนาะก็มีถามนะคะถามได้ If you have any questions you can ask me anytime ถ้ามีคำถามนะคะก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเนาะจะให้ช่วยตั้งชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรยังไงก็ลองถามเข้ามาดูนะคะถ้าอาจารย์คิดออกก็ไม่ใช่ถ้าอาจารย์สามารถคิดได้ชื่อเป็นที่สวยงามนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำไปแต่อะไรถ้าเกิดว่ามันยังคิดไม่ออกตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามกลับไปคิดให้เนาะแล้วก็บอกอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าถามเข้ามาได้นะคะสามารถถามเข้ามาได้ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่กลุ่มของร้านกาแฟนะคะเขาได้นำเสนอไปเนาะก็คือพูดถึงหลักการและเหตุผลนะคะที่ได้ทำกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประโยชน์จากการทำโครงงานนะคะที่ได้รับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองเนาะก็เป็นส่วนที่ตัดย่อออกมานะคะจากรายงานดำเนินงานอันนี้ซึ่งหลักการและเหตุผลนะคะในรูปเล่มที่กลุ่มนี้ได้ทำไว้นะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะในเรื่องของหลักการและเหตุผลนะคะลองนำไปดูเป็นตัวอย่างได้เนาะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับกลุ่มนี้เนาะเพราะว่าหลักการและเหตุผลของกลุ่มนี้นะคะรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนาะให้ดูแบบว่าคร่าวๆไม่ต้องชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอกเขาบอกว่าเหตุที่กลุ่มของข้าพเจ้านะคะได้คิดที่จะเปิดธุรกิจร้านกาแฟขึ้นมาก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นะคะธุรกิจร้านกาแฟมีอัตราการเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นได้ชัดเห็นไหมมันจะมีเหตุขึ้นมาก่อนนะคะว่าทำไมถึงคิดจะเปิดร้านกาแฟเหตุก็คือเพราะว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะธุรกิจกาแฟเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของกระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนนะคะก็คือมันจะมีร้านกาแฟชงสำเร็จรูปหรือว่าอะไรร้านกาแฟโบราณนะคะที่เราไปยืนซื้อแล้วก็เอากลับมากินที่บ้านใช่ไหมปัจจุบันนี้นะคะโลก
ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะโซเชียลมันมีอิทธิพลมีบทบาทกับเราในชีวิตนะคะเราก็พยายามที่จะหาบรรยากาศหรือว่าสถานที่ต่างๆใช่ไหมที่สามารถถ่ายรูปออกมาให้สวยงามแล้วก็โพสต์เพื่อโชว์ ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนะคะธุรกิจร้านกาแฟก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะว่าบรรยากาศของร้านกาแฟก็ค่อนข้างจะน่ารักใช่ไหมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการจะเก็บภาพบรรยากาศอะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้กลุ่มนี้นะคะได้คิดที่จะทำธุรกิจร้านกาแฟขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขามีการสำรวจด้วยนะซึ่งได้ไปเอาผลสำรวจมาจากศูนย์วิจัยกสิกรนะคะว่ามีแนวโน้มที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยคนสนใจนะคะในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟแบบนี้มากยิ่งขึ้นด้วยเนาะตอบสนองความต้องการด้วยนะคะของได้กับคนทุกกลุ่มเลยนะคะแล้วก็บอกถึงจุดเด่นของร้านตัวเองด้วยนะว่ามีจุดเด่นอะไรเข้ามานะคะนั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ดูโมเดลที่เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วเนาะว่าชั้นบนนะคะก็จะมีห้องที่เอาไว้ให้สามารถเช่าเพื่อจัดประชุมเล็กๆได้ด้วยนะคะก็คื อตอบสนองสำหรับคนที่ต้องการหาสถานที่ในการพูดคุยกันหรือว่าประชุมเกี่ยวกับงานก็ได้นะคะซึ่งก็จัดบรรยากาศจัดสถานที่เอาไว้ให้แบบนี้เนาะนะคะนี่ก็เป็นหลักการและเหตุผลนักเรียนก็พยายามคิดถึงนะคะว่าทำไมเราถึงคิดทำธุรกิจนี้ขึ้นมามันมีเหตุผลอย่างไรนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้ก็มีแนวคิดที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะตอบสนองได้กับเขาบอกว่า Family Coffee ใช่ไหมไปได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวเนาะในร้านเขาที่มีนะคะยังมีเบเกอรี่มีเครื่องดื่มเด็กๆที่สามารถรับประทานได้นะคะอย่างเช่นโกโก้นมเย็นหรือว่านมปั่นแบบนี้นะคะอ๋อเลิศอ่ะมันเลิศอ่ะ มันดูดีมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าทำไมนักเรียนถึงคิดที่จะทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเนาะสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจร้านกาแฟที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มคนวัยทำงานหรือว่าทุกวัยใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคือได้ทุกวัยเลยตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอันนี้นะคะที่บอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะระบุอายุไปเลยเนาะว่าเป็นอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ต้องใช้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็ได้เนาะ กลุ่มผู้สูงอายุ80นี่ยังมากินร้านกาแฟได้อยู่ก็โอเคก็เขียนไปเลยนะคะว่าอายุตั้งแต่10ขวบไปจนถึง80ปีอย่างนี้เนาะ ส่วนวัตถุประสงค์นะคะในข้อ2ก็คือเพื่อสร้างร้านกาแฟที่มีคุณภาพระดับ5ดาว5ดาวเลยนี่เห็นไหมวัตถุประสงค์ของเขามันคิดใหญ่ไงมีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็คิดใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นร้านกาแฟธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเป็นร้านกาแฟที่มีคุณภาพระดับ5ดาวเลิศมากนะคะเหมือนโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวทำเลที่ตั้งของเขานะคะน่าเลือกทำเลที่ตั้งได้เป็นเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คืออยู่ในย่านอโศกเนาะเพราะว่าในย่านนั้นก็จะมีบริษัทต่างๆแล้วก็มีคนวัยทำงานแถวนั้นกันเยอะมากนะคะก็อาจจะทำให้ยอดขายหรือว่าการตลาดนั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะต้องเอามายกเป็นตัวอย่างชื่นชมนะคะนี้ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆสำหรับกลุ่มนี้เนาะนักเรียนทราบหัวข้อแล้วเนาะมีแบบฟอร์มใช่ไหมคะของรายงานปฏิบัติงานนะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะถัดมาก็คือจะเป็นขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะอันแรกก็คือจะต้องบอกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ว่ากันมานะคะว่ามีอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างมีหินด้วยนะเนี่ยใช้หินนะคะใช้คัตเตอร์ไม้ไอติมก็แล้วแต่
นะคะแต่ละกลุ่มว่าใช้อะไรบ้างนะคะมีวัสดุที่จัดซื้อเพื่อนก็บอกนะคะวัสดุที่จัดซื้อมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวัสดุที่จัดยืมได้ด้วยวัสดุที่จัดยืมได้นะคะอ๋อก็แบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะจากศูนย์หาดใหญ่นะคะโอเคสวัสดีค่ะแบ่งออกมาเลยนะคะว่ายืมอะไรมาบ้างหรือว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็หัวข้อที่5ก็คือวิธีการประดิษฐ์นะคะวิธีการประดิษฐ์นักเรียนเป็นคนทำเองใช่ไหมลงมือทำเองภายในกลุ่มนะคะมีกันสมาชิก3คนทำอะไรบ้างในขั้นตอนแรกนะคะเริ่มต้นอะไรบ้างนักเรียนทราบกระบวนการในการประดิษฐ์ในการทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอนนะคะพยายามเลือกใช้คำที่เวลาเราอ่านแล้วนะคะรู้สึกว่ามันลื่นไหลที่ไม่ได้เป็นภาษาพูดจนเกินไปให้มันเป็นภาษาเขียนนิดนึงที่สำคัญนะคะการพิมพ์นะคะเวลาพิมพ์เนี่ยต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะเวลาพิมพ์ไปเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงเนาะว่าเราเนี่ยมีพิมพ์ผิดตรงไหนบ้างถูกต้องแล้วหรือยังนะคะหรือว่าการใช้คำการสะกดคำนะคะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันจะแตกต่างกับการพิมพ์โพสข้อความใน Facebook นะอันนี้บอกเลยนะคะเพราะว่าใน Facebook นี่ก็เป็นภาษาของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งก็พิมพ์ไปตามความรู้สึกว่าอยากจะพิมพ์แบบนี้ก็พิมพ์ไปซึ่งก็รู้เรื่องกันภายในกลุ่มเพื่อนของนักเรียนเองใช่ไหมคะแต่การพิมพ์รายงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นทางการหรือว่าต้องมีความเรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามสะกดคำหรือว่าใช้ภาษาให้ถูกต้องเนาะฝึกเอาไว้นะคะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ภาษาเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆเนาะนะคะแต่ก็อนุรักษ์นะคะที่สิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยนะคะก็รายยาวกันมาเลยนะคะว่าถึงตรงไหนนะคะสุดท้ายเนี่ยเก็บรายละเอียดโมเดลก็ว่ากันไปสำหรับงบประมาณนะคะกลุ่มนี้ที่ใช้ไปนะคะเห็นโมเดลบอกว่าสูงโปร่งอลังการแบบนั้นนะคะใช้งบไปแค่197บาทเท่านั้น คุ้มมากนะคะใช้เงินไปได้อย่างคุ้มเลยทีเดียวนะคะนักเรียนก็ต้องลองจัดสรรดูนะคะเอาให้แบบไม่เกิน200แบบนี้แต่ได้ชิ้นงานที่ดูดีสวยงามเนาะน่าชื่นชมนะคะประโยชน์เนาะประโยชน์ของโครงงานนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชื่นชอบในเรื่องของแนวคิดของเขาเนาะเพราะว่าสำหรับปีหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นเลยในการทำโครงงานบูรณาการนั่นก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆภายในชั้นเรียนนะคะอยากให้นักเรียนมีความสามัคคีกันเนาะทำงานก็เหมือนให้เรียนรู้ลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะคะว่าทำงานเป็นทีมเราควรจะทำอย่างไรนะคะมีความสามัคคีกันไม่มีความเอาเปรียบเนาะแบบให้เพื่อนทำคนเดียวนะคะเราก็รอรับคะแนนอย่างเดียวซึ่งแบบนั้นมันไม่ดีเลยเนาะไม่น่าจะฝึกไว้ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับกลุ่มนี้เขาก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมว่าทำงานใหญ่จะต้องทำอย่างไรนะคะที่สำคัญอันนี้ตรงนี้ชอบมากเลยนะคะเขาบอกว่ารู้จักการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีเนาะเพราะว่าหน้าที่ของเรานะคะเราในบางครั้งเราอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำเพื่อนๆเนาะในการคิดหรือว่าทำสิ่งต่างๆนะคะเป็นผู้นำที่ดีและในบางครั้งนะคะเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้นำตลอดเวลาใช่ไหมเราก็มีบางครั้งที่เราจะต้องเป็นผู้ตามบ้างนะคะก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าหน้าที่มันก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันไปได้นะคะเขาได้ตรงนี้รู้สึกว่าโอเค
อาจารย์ภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วนะคะรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนั่นเองเนาะแล้วก็สนุกกับการทำโครงงานชิ้นนี้ด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเรื่องสำคัญนะคะในเรื่องของความสุขในการทำงานเพราะถ้าเรามีความสุขนะคะในการทำงานหรือว่าทำสิ่งต่างๆนะคะงานที่ออกมามันก็จะดีตามที่เราได้ตั้งใจไว้เนาะเพราะว่าเรามีความสุขเราก็ทำอะไรด้วยความสุขทำออกมาแต่สิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์นะคะเราทำงานไม่อยากทำเลยนะคะทำไปโอ๊ยแบบคือมีความทุกข์มากนะคะมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขและผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเนาะปรับทัศนคติของเรานะคะเช่นเดียวกันสำหรับปีหนึ่งเนาะกลุ่มนี้นะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการไปฝึกงานหรือว่าไปลงร้านจริงๆใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะทำงานพาร์ทไทม์อยู่อันนั้นก็มีประสบการณ์แล้วเนาะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยนะคะได้ประสบการณ์นั้นคือมาเรียนก่อนแล้วก็ยังได้บรรยากาศของการเรียนใช่ไหมคะแต่พอเราไปลงร้านหรือว่าฝึกงานเนี่ยเราก็จะอาจจะได้เจอกับสิ่งที่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกอะไรเนี่ย รู้สึกทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะก็อยากจะให้นักเรียนเนาะปรับทัศนคติของนักเรียนนะคะคิดแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งที่เราทำไปนะคะให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราคิดแต่สิ่งดีๆนะคะคนอื่นคนรอบข้างของเราเนาะก็จะให้สิ่งที่ดีๆกับเรากลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนาะพยายามคิดบวกนะคะมีทัศนคติบวกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะโอเคสุดท้ายเนาะสรุปและข้อเสนอแนะนะคะนี่มีภาษาอังกฤษมาด้วยลืมดูเลยว่าหัวข้ออื่นมีภาษาอังกฤษมาหรือเปล่านะคะหัวข้อนะคะหัวข้อภาษาไทยแล้วจะต้องมีหัวข้อภาษาอังกฤษด้วยเนาะใส่ภาษาอังกฤษเข้ามาสะกดให้ถูกต้องนะคะแบบที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วเนาะในก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนบอกว่าอะไรกลุ่มนี้จากการทำโครงงานทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นคือกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลองทำร้านในฝันในรูปแบบของโมเดลซึ่งโมเดลร้านของกลุ่มข้าพเจ้าออกมาได้อย่างสวยงามตามรูปแบบที่ได้วาดร่างไว้มีการวาดร่างเอาไว้ก่อนด้วยพอทำด้วยความสุขมันก็ออกมาตามแบบที่เราวางแผนเอาไว้ใช่ไหมคะนอกจากโมเดลที่ออกมาตามความต้องการแล้วกลุ่มของข้าพเจ้ายังได้รู้ถึงการทำงานเป็นกลุ่มว่าต้องสามัคคีเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีไม่เห็นแก่ตัวให้เพื่อนร่วมกลุ่มทำงานเพียงผู้เดียวและทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำงานอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นโอ้โหคือจบได้อย่างสวยงามและประทับใจมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะที่ออดอ้อนไว้นะคะให้กับครูต้นทางว่าถึงแม้จะไม่ได้พบหน้าแต่ขอความเมตตาด้วยนะคะก็ได้ความเมตตาไปแล้วนะคะจบอย่างสวยงามเนาะก็ต้องขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลาดพร้าวเนาะส่วนศูนย์อื่นนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างส่งผลงานมาแล้วหรือยังส่งแล้วหรือยังลุ้นอยู่นะคะรอลุ้นอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่นะในช่วงนี้นะคะก็จะบอกว่าจะมีการไปเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ยังไม่มีหน้าที่ตรงนั้นเพราะว่ายังต้องทำหน้าที่สอนอยู่เนาะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสไปทัวร์ประเทศทัวร์วิทยาลัยเครือข่ายนะคะแต่มีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยเล็กน้อยเนาะเพราะในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์สริญญาเนาะหรือว่าอาจารย์ฟานะคะก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเครือข่ายแถบภาคใต้เนาะแถบภาคใต้นั่นเองซึ่งสงขลาหาดใหญ่ต่างๆนานานะคะก็อาจจะได้เจอกันไปแล้วเนาะแล้วก็มีหัวหน้าเรียกว่าอาจารย์อีกท่านนึงนะคะไปเยี่ยมที่วิทยาลัยเครือข่ายแถบอีสานนั่นเองเนาะก็ส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยลองเอามาให้ดูกันนิดหน่อยเนาะว่าบรรยากาศของเพื่อนๆนะคะของเราที่กำลังเรียนพร้อมเราทั่วประเทศตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะเผื่อเราจะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจนะคะบางที่เนาะวิทยาลัยเครือข่ายบางแห่งนะคะในห้องเรียนก็อาจจะเหลือสมาชิกแบบ
5คนนะคะก็พอเห็นภาพแล้วก็อยากจะให้รู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเนาะว่าเรานะคะยังมีเพื่อนที่เรียนเหมือนกับเราอยู่ทั่วประเทศนี้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนพยายามเนาะสู้ต่อนะเพราะว่าเราถ้าเราตั้งใจว่าเราเลือกมาทางนี้แล้วนะคะเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันลุล่วงให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเนาะพูดแบบนางเอกมากเลยอะดูแบบดูดีอะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะหาภาพก่อนเงียบนะคะในระหว่างที่เงียบคุยได้นะพูดได้นะคะอาจารย์ไม่กัด โอเคนะคะอาจจะมีภาพบางส่วนเนาะที่อาจารย์ทัศนีนะคะได้โชว์ให้นักเรียนดูไปแล้วด้วยนะ นี่ก็จะเป็นโมเดลนะคะของเพื่อนที่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นนะคะนี่ก็จะเป็นสวยงามมากเลยนะคะร้านนี่มีสีสันมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนเนาะว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะจตุรมิตรขอนแก่นนะคะวิทยาลัยจตุรมิตรขอนแก่นนั่นเองถ้าได้เห็นผลงานเห็นภาพแล้วนะคะให้ภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็แสดงตัวด้วยว่าโอ้โรงเรียนหนูเองค่ะนี่คือกลุ่มของหนูเองครับนะคะเนาะนี่เป็นร้านอินเทอร์เน็ตนะคะร้านอินเทอร์เน็ตไฮโซมากเลยนะคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ10กว่าเครื่องนะคะนี่ธุรกิจค่อนข้างจะดีนิดนึง นี่เป็นเพื่อนนะคะเห็นไหมเพื่อนๆวิทยาลัยเครือข่ายจากจตุรมิตรขอนแก่นนะคะก็นั่งเรียนกันอย่างอบอุ่นนี่เรามีเพื่อนนั่งเรียนไปพร้อมๆกันกับเราแบบนี้เลยนะคะใส่ชุดสีชมพูเลยนี่ดูตั้งใจเรียนมากใส่การแต่งกายเรียบร้อยมากเลยทีเดียวนะคะกางเกงนี่ขึ้นไปถึงยอดอกนะโอ้มีแซวน่ารักน่ารักส่วนในนี้นะคะจากภาคใต้นั่นเองนี่คืออาจารย์สริญญานะคะที่ได้ไปทัวร์ภาคใต้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนี่จากสุราษฎร์ธานีนะคะอ๋อใครที่อยู่ในภาพนี้บ้างเอ่ยสุราษฎร์ธานีอยู่ไหมคะ Are you there อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะเห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะออกจอสวยงามเลยทีเดียว นี่ก็เป็นสุราษฎร์นะคะบรรยากาศเนาะของห้องเรียนนะคะของเพื่อนๆที่สุราษฎร์ชิ้นงานหรือผลงานต่างๆนะคะที่นักเรียนได้ลงมือทำลงไปนะคะบูรณาการต่างๆก็สามารถเก็บสะสมเอาไว้นะคะให้เป็นผลงานของวิทยาลัยของเราของศูนย์การเรียนของเราได้นะคะว่านี่เป็นความภาคภูมิใจของสายธุรกิจค้าปลีกของเรานะคะเรียกว่าเป็นการสร้างความภูมิใจไปพร้อมๆ กันกับทีมนะคะทำให้ทีมของเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะกะลามะพร้าวอันนี้จะเป็นผลงานของรุ่นพี่ก่อนๆ นะคะที่ธีมของการทำงานบูรณาการในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะก่อนหน้านี้รุ่นพี่เขาก็ได้ต้องผลิตสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆประดิษฐ์คิดนอกกรอบหรือว่าเอากะลามาทำเป็นสิ่งต่างๆเนาะก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นชิ้นงานให้ดูเนาะของนักเรียนนะคะในแต่ละที่มีชิ้นงานแล้วก็นำมาจัดแสดงวางโชว์เอาไว้จัดเป็นมุมหนึ่งมุมนะคะที่ไว้โชว์ผลงานของนักเรียนก็ได้เนาะเวลาใครเข้ามาเห็นก็จะรู้สึกโอ้ภูมิใจนะคะกับผลงานของนักเรียนเนาะนักเรียนเองก็ภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปด้วยนะคะนี่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมินะคะโอ้มีชื่อด้วยนะคะอันนี้ชนะพลขัน
ใช่ไหมจากวิชนะพลขันนะคะสมาชิกดูบรรยากาศนี่เห็นไหมเพื่อนก็ยังตั้งใจเรียนอยู่นะคะส่วนที่นี่น่าจะเป็นที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันเนาะบรรยากาศของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้เห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วเราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นเนาะเทคโนโลยีพ่นนะคะนี่คือบรรยากาศอ๋อใช่ไหม หาก่อนถูกต้องหรือเปล่าน ะคะพลเทคโนโลยีพลขอนแก่นเนาะมีเพื่อนๆเรียนเหมือนเราเยอะแยะเลยนะคะนี่โมเดลร้านของเขาเนาะเป็นร้านขายหนังสือการ์ตูนนะคะ Comic Book Fan แสดงว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากเลยนะคะก็เลยอยากทำธุรกิจร้านหนังสือการ์ตูนขึ้นมาเนาะอันนี้ร้านอะไรนี่ นี่ส่วนที่นี่นะคะการจัดการขอนแก่นใช่ไหมการจัดการขอนแก่นอยู่หรือเปล่าคะทักมาด้วยนี่เมื่อกี้วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่นสวัสดีค่ะนี่มีรูปของนักเรียนมาโชว์ด้วยนะคะ ถือชิ้นงานโมเดลของตัวเองขึ้นมาโชว์แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะนี่เป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะนี่อาจารย์เราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมคะตอนที่เราไปเข้าค่ายด้วยกันเนาะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะส่วนที่นี่นะคะก็จะเป็นวิทยาลัยการจัดการสงขลาวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะโมเดลสีสันสวยงามดูพื้นนะคะพื้นก็จะมีดีไซน์นะคะเป็นเหมือนกระเบื้องนะคะร้านอะไรบ้างอันนี้ดูไม่ออกนะคะก็สีสันสดใสนะคะนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ปี3นะคะจากวิทยาลัยสงขลานั่นเองนะคะน้องปี1อยู่หรือเปล่าปี1สงขลาวันนี้ออนไลน์อยู่ไหมเอ่ยถ้าออนไลน์นะคะทักอาจารย์ด้วยนะคะนี่ของที่สงขลานะคะเข้านี่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการหน่อนวัตกรรมในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งโครงการวิชาชีพด้วยนะคะซึ่งก็ขอแสดงความชื่นชมเนาะที่เข้าแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาได้นะคะเก่งมากๆเลยซึ่งของปี1นี้นะคะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของการเริ่มทำชิ้นงานบูรณาการขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนปี3พอนักเรียนมีประสบการณ์ต่างๆแล้วนะคะก็สามารถทำโครงงานวิชาชีพแล้วก็ส่งเข้าประกวดโครงการหน่อนวัตกรรมแบบที่พี่เขาทำแบบนี้ได้นะคะโอเคนะคะก็ให้ดูบรรยากาศเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากกันเพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนเนาะทั้งนักเรียนจากศูนย์การเรียนในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกๆแห่งด้วยนะคะว่ายังมีคนนะคะที่เรียนเหมือนเราแบบนี้ทำงานเหมือนเราแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเราต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็สู้มันไปให้ถึงที่สุดใช่ไหมโอ้คือปลุกกำลังใจมากเลยนะคะสู้ๆอย่างนี้เนาะชิ้นงานนะคะก็พยายามเนาะจัดส่งให้ตรงเวลานะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรส่งก่อนสอบปลายภาคแล้วกันเนาะมีจากศูนย์หันใหญ่ถามคำถามมานะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ตอบกลับให้นะคะนักเรียนกำลังทำวิดีโอกันโอเคนะคะส่วนเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอนะคะก็อย่างที่อยากจะแนะนำนะคะในเรื่องของเสียง
เนาะขณะที่อัดวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะหรือว่าไม่ได้มีเครื่องช่วยในการออกเสียงให้ดังขึ้นนะคะก็ใช้เสียงของตัวนักเรียนเองนะคะพยายามพูดให้เสียงดังนะคะพูดให้เสียงดังแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะพูดช้าๆเนาะพูดช้าๆไม่ต้องพูดเร็วนะคะพูดช้าๆคือพูดให้ฟังเข้าใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะลองซ้อมหลายๆรอบแล้วก็อัดวิดีโอนั่นเองเนาะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกที่มีคำถามไหมเอ่ยเดี๋ยวตอบคำถามให้หัดใหญ่สักครู่หนึ่งนะคะมีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะ วันนี้ได้ยินไหมรู้สึกว่าเสียงไมโครโฟนค่อนข้างจะเบานิดนึงคือมือหนึ่งก็ถือไมค์มือถือไมค์ไฟส่องหน้าแล้วก็อีกมือหนึ่งก็พิมพ์ไปด้วยนะคะเราทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน อันนี้เราต้องฝึกฝนกันนิดนึงนะคะตอบคำถามด้วยแล้วสมองก็ต้องคิดไปด้วยนะคะถาม any questions ถามคำถามได้นะคะนะคือถ้าจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะก็ส่งมาได้ตามที่อยู่นะคะที่ได้ให้ไว้นะคะจะส่งมาได้เลยหรือถ้าอยากจะมาส่งด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะถ้าเป็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็สามารถเข้ามาส่งให้กับอาจารย์เองได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะจะเป็นวันที่โรงเรียนปิดใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้มาทำงานกันเนาะก็คิดว่าฝากงานเอาไว้ให้กับรปภ.หน้าโรงเรียนเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เจออาจารย์เนาะรวบรวมส่งเข้ามานะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถถ้าจะมาส่งเองนะคะจันทร์ถึงศุกร์เข้ามาส่งได้เลยถึงมือครูต้นทางเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถฝากงานไว้ได้ที่รปภ.หน้าโรงเรียนนะคะงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะขอโทษจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆปรับปรุงแล้วก็พัฒนากันต่อไปเรื่อยๆเนาะนักเรียนนะคะเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำนะคะก็ให้ถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ของนักเรียนเนาะแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญก็ต้องอยู่ที่ตัวนักเรียนเองด้วยนะคะว่านักเรียนจะต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าคุณครูปลายทางนะคะเขาคือคุณครูปลายทางนี่ก็พยายามจะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวนักเรียนเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเนาะหิวข้าวค่ะประชาบำรุงจะไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าหมดค่าประจานตอน 11 โมงยังมีเรียนต่อถึงเที่ยงไม่ใช่หรอคะ ประชาบำรุงหิวแล้วใช่ไหมอดใจรออีกหน่อยมีอะไรแบบว่าพอจะลองท้องได้ไหมคะเดี๋ยวจบคาบปุ๊บนี่แอบไปดื่มน้ำลองท้องไว้ก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนต่อใช่ไหมคะอีกคาบหนึ่งกับอาจารย์สุขยาถึงจะไปพักได้เนาะสงขลามาแล้วนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาครูหนึ่งบอกว่าคิดถึงจังเลยค่ะอาจารย์หนึ่งใช่ไหมคะคิดถึงใครคิดถึงอาจารย์กวางหรือเปล่าเนาะมีโอกาสเราก็อาจจะได้เจอกันอีกนะคะกับอาจารย์หนึ่งเนาะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะเมื่อวานได้เจอกับอาจารย์สริญญาไปแล้วเนาะคิดถึงครูหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะโอเคเนาะก็หมดเวลาแล้วเนาะวันนี้เมาพูดเยอะนะคะวันนี้รู้สึกว่าพูดเยอะนะคะก็เอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันเนาะในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะเรื่องของความสามัคคีความมีวินัยความตรงต่อเวลานะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะคะใฝ่รู้ด้วยตัวเองพยายามด้วยตัวเองนะคะคุณครูปลายทางช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะโอเคเนาะมีข้อสงสัยก็ถาม
ได้ตลอดเวลานะคะในช่วงของวันนี้เนาะทั้งวันเป็นเรื่องของบูรณาการนะคะจะรอนะคะชิ้นงานหรือว่าผลงานของนักเรียนทุกๆคนอยู่นะคะหมดเวลาแล้วเนาะมีอะไรจะถามอีกหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยถามแบบว่าถามคำถามแบบนี้มามีข้อสงสัยอีกไหมคะอ๋อโอเคมีข้อสงสัยอีกก็สามารถถามได้นะคะโอเคเนาะไปดีกว่านะคะหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์สุขยาหรือว่าอาจารย์ยาย่านะคะก็มารอเจอกับนักเรียนอยู่แล้วนั่นเองเนาะวันนี้หมดคาบของวิชาบูรณาการของอาจารย์นะคะพรุ่งนี้นะคะ tomorrow พรุ่งนี้เราจะเจอกันนะคะในช่วงบ่ายนะคะกับคาบวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะฝึกนะคะพยายามฝึกไว้พูดภาษาอังกฤษนะคะวอร์มอัพเข้าไว้นะเพื่อที่พรุ่งนี้นะคะเราจะได้ลื่นไหลในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะ For today the time is over เวลาหมดแล้วนะคะ I have to say goodbye อาจารย์ก็ต้องขอบอกลานะคะสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะคะขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณนักเรียนด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย